เปิดเรื่องมานะครับพระเอกของเราก็มีชื่อว่าฮายาโตะที่เคยหนีออกจากบ้านไป3ปีก่อนก็มารับมรดกร้านคาเฟ่ของคุณยายเพราะว่าคุณยายนั้นตายไปแล้วพระเอกก็เปิดร้านมาก็คิดในใจว่าปิดร้านนี้เนี่ยไปจะดีกว่ามานั่งพักเล่นในร้านนะครับคิดว่าจะเอายังไงต่อกับร้านนี้ดีแต่แล้วนะครับก็มีน้องหัวส้มโผล่เข้ามาในชุดชั้นในอามิจังทำกิจกรรมชมรมเสร็จแล้วเหรอเจอพระเอกก็ตกใจละครับร้องกรี๊ดไปเลยพระเอกก็รีบเพ่นหนีไปอีกห้องละแต่ก็เจอกับน้องหัวฟ้าที่กำลังแก้ผ้าอยู่โชคดีนะครับยังมีแสงแห่งความคุณธรรมบังไว้ไปก็นี้ต่อไปแต่ก็คิดว่าทำไมผู้หญิงถึงมาแก้ผ้าอยู่ในบ้านชั้น2คนวะเปิดประตูไปอีกห้องก็เจอเจ๊หัวเหลืองครับกำลังเช็ดตัวอยู่เปิดไปอีกบ้านก็เจอกับน้องหัวฟ้าตกใจนมหกผมเก็บให้ไหมครับว้าวไม่ใช่ละเว้ยไปอีกห้องก็เจอน้องหัวส้มกำลังนอนท่าพิสดารอยู่นุชเราในนอนท่านี้ด้วยเหรอครับเนี่ยเยอะเกินไปแล้วเว้ยทำไมถึงมีผู้หญิงมาอยู่บ้านชั้นตั้ง5คนหาเลมกูน่ะมีตั้ง5คนเลยเหรอแต่กูอยากได้10เว้ยปอรอนะครับประโยคหลังนี้พระเอกไม่ได้พูดละผมเติมเอาน้องหัวฟ้าก็คิดว่าพระเอกนั้นเป็นหัวขโมยวิ่งเข้าใส่ทั้งที่ยังโป้อยู่ใช้ลูกเตะคาราเต้อัดพระเอกนอกไปเลยล่ะครับพระเอกนี่ก็โดนมัดมือมัดเท้าไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้สาวทั้ง5คนก็รู้แล้วว่าพระเอกนั้นเป็นหลานชายของคุณยายเจ้าของร้านพวกเธอนั้นก็เป็นคนที่มาทำงานพิเศษที่นี่ตั้งแต่ปีที่แล้วคุณยายก็ใจดีมากมองเห็นพวกเธอเหมือนคนในครอบครัวและอนุญาตให้พักในบ้านได้อีกต่างหากพวกเธอก็คิดว่าพวกเธอนั้นมีสิทธิ์ที่จะพักอยู่ที่นี่โอกาสก็บอกกับพระเอกไปว่านายน่ะรีบใส่หัวกลับไปโตเกียวได้แล้วไล่เจ้าของบ้านเฉยเลยล่ะครับแต่กลายเป็นว่าพระเอกนั้นไล่พวกเธอออกจากบ้านแทนถัดภาพไปทั้ง5คนก็มาปรึกษากันที่ริมทะเลจะเอายังไงต่อล่ะโดนไล่ออกไปนี่ก็ไม่มีเงินละไม่รู้จะไปอยู่ไหนปอรอนะครับควรเปลี่ยนชื่ออนิเมะเรื่องนี้นี่เป็นอนิเมะคาเฟ่นี้มีนางฟ้ายาจกจะดีกว่านะครับขณะที่ทุกคนกำลังกุ้มกันอยู่นั้นอามิน้องหัวฟ้าที่ใช้คาราเต้ฟาดพระเอกไปก็คิดได้ว่าตอนที่เตะพระเอกนั้นเธอโดนพระเอกเห็นตอนเปลือยหมดทั้งตัวไปแล้วความรู้สึกช้าไปหรือเปล่าวะเนี่ยคือพระเอกก็เห็นทุกคนโป๊ไปแล้วแต่อามินี่เห็นแบบจะไม่มีอะไรใส่เลยแม้กระทั่งชุดชั้นในล่ะครับน้องหัวซอมจิมีเชื่อว่าลีโฮก็คิดอะไรดีๆออกไม่ต้องห่วงไปหรอกผู้ชายน่ะมันก็เป็นแค่ลิงที่คิดแต่เรื่องรามกเท่านั้นแหละตัดภาพไปพระเอกกำลังนอนอยู่ในห้องโอกาก็เปิดประตูเข้ามาในชุดเมดคาเฟ่คงจะเข้ามาอ่อยพระเอกละมั้งครับเธอก็บอกว่าจะทำข้าวผัดให้พระเอกกินแต่พระเอกก็อยากกินคาราเกะอาหารญี่ปุ่นชนิดหนึ่งละครับโอกาก็ชิบหายละกูทำเป็นแต่ข้าวผัดพระเอกก็ยืนยันว่าจะกินคาราเกะเท่านั้นโอกาก็จำใจทำให้ละแต่ก็ดำปิดปีเลยพอดีไม่ไปนิดหนึ่งนะคะกูว่าไม่นิดละน้องนางเอ้ยพระเอกก็โชว์สกิลคิดเลขอย่างไวต้นทุนคาราเกะน่ะ3ชิ้นก็ประมาณ50เยน12ชิ้นก็200เยนถ้าราคาขาย6ชิ้นเป็น600เยนก็คูณ2เข้าไปเป็น 1,200 เยนนั่นเท่ากับว่าเธอใช้เวลา1ชั่วโมงในการทำกำไร 1,000 เยนละลายไปกับน้ำ มึงพูดอะไรวะกูไม่เข้าใจเลยร้องงอแงกอดดีโฮไปมันตั้งด่ากูแน่ๆเลยดีโฮจัดการให้หน่อยใช้โอกาสไม่ได้ผลดีโฮก็ให้อามิจัดการละอามิก็มาในชุดเซ็กซี่เลยทีเดียวยั่วเต็มที่แล้วครับจะชวนพระเอกไปจ็อกกิ้งตอนกลางคืนพระเอกก็ได้ถามกลับไปว่านี่เธอแน่ใจนะว่าจะแต่งตัวแบบนั้นออกไปข้างนอกอามิก็คิดได้ว่าชุดนี้มันโป๊เกินไปเธอก็ไม่ไหวละตัดผ้าไปทั้ง5สาวก็กินข้าวเย็นด้วยกันหัวเราะกันสนุกสนานส่วนพระเอกนั้นแยกไปกินขนมปังคนเดียวดีโฮก็พูดกับพระเอกไปว่านายท่านอ่างน้ำกำลังร้อนเลยเชิญก่อนได้ค่ะพระเอกก็ไม่แช่น้ำตามปกติละครับนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาเคยคุยกับคุณย่าขอแก้ว่าเป็นคุณย่านะครับต้นเรื่องผมบอกว่าเป็นคุณยายขี้เกียจลงเสียงใหม่แก้ตรงนี้เลยล่ะครับพ่อเอกก็บอกไปว่าจะสอบเข้ามหาลัยโตเกียวแล้วจะเข้าบริษัทดีๆกลายเป็นเศรษฐีคอยชี้นิ้วสั่งพวกคนเลวๆพวกนั้นแต่คุณย่าก็บอกไปว่าการทำแบบนั้นน่ะเลวกว่าเยอะเลยนะกลับมาปัจจุบันนะครับพ่อเอกแช่น้ำอยู่ก็แอบผิดบังอยู่กับมั้งตอนแรกคิดว่าจะโดนยวดสวาทในห้องอาบน้ำซะอีกอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยพ่อเอกก็เห็นว่าประตูบ้านที่เชื่อมต่อกับร้านคาเฟ่นั้นเปิดอยู่พ่อเอกก็เดินไปดูเห็นอาคาเนะนั้นกำลังทำท่าทางเหมือนจะสูบบุหรี่อยู่พ่อเอกก็เข้าไปห้ามร้านนี้ห้ามสูบบุหรี่นะอาคาเนะก็ยื่นซองให้นายจะเอาด้วยไหมปรากฏว่ามันเป็นช็อกโกแลตอาคาเนะก็ชอบมานั่งแต่งเพลงในร้านคาเฟ่เวลานี้เพราะมันเงียบและมีสมาธิดีอาคาเนะก็พูดต่อไปว่าจะรื้อร้านทิ้งอยู่แล้วยังจะมาห้ามสูบบุหรี่อีกเข่งจังเลยนะนายเนี่ยพ่อเอกก็ได้แต่งหงุดหงิดเดินจากไปทางฝั่งดีโฮนั้นกำลังมอมเหล้าน้องคิคุอยู่นั่นเองดีโฮก็มีแผนการบางอย่างอีกแล้วล่ะครับโดยจะให้คิคุนั้นเป็นผู้เสียสละตัดภาพไปคิคุก็ขึ้นชั้น2ไปเปิดประตูห้องพระเอกเรียบร้อยได้กินผู้ชายด้วยล่ะค่ะคิคุได้กล่าวไว้เธอก็เดินเข้าไปหาพระเอกที่เตียงจะชวนพระเอกออกกำลังกายตอนกลางคืนซะงั้น
มันก็เป็นแผนการของลิโฮนั่นเองเธอรู้อยู่แล้วว่าคิคุนั้นได้กินเหล้าเข้าไปจะเป็นสาวหื่นแถมเป็นโรคจิตที่คลั่งกินอีกต่างหากลิโฮก็คิดว่าจะถ่ายรูปเอาไว้แบ็กเมย์พระเอกล่ะครับเพื่อไม่ให้ไล่พวกเธอออกจากบ้านแต่ก็มีอามิวิ่งเข้ามาขัดขวางแผนการกระชากตัวคิคุที่กำลังงัวเงียพระเอกออกไปอามิก็จะเอาเรื่องพระเอกละพระเอกก็บอกไปว่ายังไม่ทำอะไรเลยนะแต่ก็ไม่รอดครับโดนอามิกระทืบตามระเบียบลิโฮก็คงอยากด่าอามิไปว่าใหญ่โง่เอ้ยแผนการของกูน่ะพังหมดเช้าวันต่อมาคิคุก็ทำอาหารให้พระเอกกินอย่างดีเลยพระเอกก็ถามไปว่าจำอะไรไม่ได้เลยเหรอคิคุก็สงสัยว่าเรื่องอะไรเหรอคะพระเอกก็บอกว่าเปล่าหรอกจำไม่ได้ก็ดีแล้วอามิก็เข้าไปขอโทษพระเอกขอโทษนะที่ฉันเข้าไปขัดขวางแผนการที่อุตส่าห์วางไว้อย่างดีคิคุก็สงสัยว่ากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่มันใช่เรื่องที่ต้องมาขอโทษฉันเหรอพระเอกบอกไปอามิก็พูดว่าพอดีว่าโดนลิโฮโกรธใหญ่เลยล่ะมาบอกพระเอกหมดเปียกขนาดนี้พระเอกก็ได้ถามเธอไปว่าเธอน่ะเป็นพวกยายเพี้ยนหรือเปล่าท่าทางมันใช่ละครับแบบนี้ระหว่างนั้นก็มีคนมาหาพระเอก2คนเป็นบริษัทรับรื้อถอนอาคารนั่นเองคือพระเอกนั้นติดต่อจะรื้อถอนร้านเมดคาเฟ่ไปทำลานจอดรถพระเอกก็เข้าไปพูดคุยกับพนักงานทั้ง2คนจะติดต่อกันว่าจะรื้อถอนยังไงดีลิโฮกเห็นแบบนั้นก็บอกอามิไปว่าแบบนี้ต้องใช้ไม้แข็งแล้วเขาฆ่าหมอนั่นแล้วเอาไปฝังกบเลยอามิจัดการเลยอามิก็รับคำพร้อมทำตามล่ะคือดูทรง2คนนี้นี่พวกมันไม่ได้โง่หรอกครับแต่มันบ้าแต่ก็มีพนักงานคนหนึ่งมือบอลไปเขย่าชื่อป้ายร้านเมดคาเฟ่เล่นจนมันหล่นลงมาพระเอกก็นึกถึงคุณย่าตอนที่เขานั้นเป็นเด็กอยู่คุณย่านั้นกำลังเริ่มเปิดร้านใหม่ๆเขาก็ถามคุณย่าเกี่ยวกับป้ายชื่อร้านมันเขียนว่าอะไรเลยครับคุณย่าก็ตอบให้ Family ไงล่ะมีความหมายว่าครอบครัวในภาษาสเปนกลับมาปัจจุบันพนักงานคนนั้นก็ถือป้ายมาบอกว่าไหนๆก็จะรื้อถอนแล้วผมจัดการเจ้าหนี้ให้ก่อนก็แล้วกันแต่พระเอกก็ดึงแขนไว้จะเก็บป้ายไว้เองสาวทั้ง5คนก็รู้สึกแปลกใจว่าพระเอกทำแบบนั้นทำไมหรือว่าพระเอกไม่อยากรื้อถอนร้านทิ้งไปอาคเนก็บอกโอกะไปว่าคงถึงเวลาโอกะออกโรงแล้วล่ะทำข้าวผัดให้เขาสิตัดผ้าไปพระเอกก็มานอนเล่นในห้องนึกถึงอดีตอีกแล้วพ่อกับแม่ของพระเอกนั้นประสบอุบัติเหตุตายหมดทำให้เขานั้นถูกคุณย่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กกำลังนึกอยู่เพลินๆล่ะครับโอกะก็กระแทกประตูเข้ามาปังอาหารกลางวันเป็นข้าวผัดนะคะนายท่านพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเลยล่ะครับพระเอกก็บอกไปว่าถ้าเธอเป็นคนทำน่ะฉันไม่กินมันหรอกอาหารเมื่อวานน่ะยังติดตากูอยู่เลยโอกะก็ได้บอกไปว่านี่น่ะเป็นเมนูเดียวที่ฉันได้เรียนรู้จากคุณยายถ้าไม่อยากกินก็เอาไปเททิ้งได้เลยเห็นว่าเป็นของโปรดของหลานถ้าแกเป็นอะไรไปให้ทำให้หลานแกกินแทนน่ะปอลอนะครับสาวทั้ง5คนจะเรียกย่าของพระเอกว่าคุณยายบอกไว้ก่อนกลัวทุกคนงงกลับเข้าเรื่องกันต่อครับพระเอกก็มากินข้าวผัดที่โอกะทำแล้วก็นึกถึงอดีตอีกแล้วคุณย่าที่กำลังก้มหัวขอร้องชายคนหนึ่งเธอขอผัดจะคืนเงินที่ยืมมาในเดือนหน้าชายคนนั้นก็บอกไปว่าก็บอกแล้วไงคนแกทำคาเฟ่น่ะมันไม่รอดหรอกรีบๆขายทิ้งไปซะนึกถึงคุณย่าน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปซบลงที่ตรงตักย่าพระเอกก็ได้แต่พึมพำว่าอะไรวะคิดว่าเราเข้ามหาลัยโตเกียวเป็นเพื่อใครกันอุตส่าห์ตั้งใจจะเอาคืนไอ้พวกที่มันดูถูกคุณย่าให้หมดทุกคนแท้ๆตัดผ้าไปนะครับพระเอกให้โอกาสนั้นเอาสมุดบัญชีของร้านคาเฟ่นี้มาให้ดูดูไปก็โมโหไปนะครับนี่มันขาดทุนแทบทั้งหมดเลยไม่ใช่เหรอหรือพอจ้างพวกเธอ5คนนั้นมันถึงได้ขาดทุนแบบนี้โอกาสก็บอกว่างุนงิดอะไรอีกแล้วล่ะเนี่ยพระเอกก็บอกไปร้านนี้น่ะฉันจะทำเองพระเอกก็พักการเรียนไว้เพื่อจะทำร้านเมดคาเฟ่ถ้าผลลัพธ์ยังไม่ดีพอคราวนี้ค่อยรื้อทิ้งทำลานจอดรถจริงๆล่ะโอกาสก็ยังไปว่าเดี๋ยวสิยะนายน่ะจะอาศัยอยู่ร่วมกับพวกเราเลยเหรอที่นี่ก็เป็นบ้านของฉันอยู่แล้วถ้าไม่ชอบใจอะไรก็ย้ายออกไปได้เลยพระเอกพูดอย่างเผด็จการทีเดียวแต่สุดท้ายทุกคนก็เอาด้วยละเพราะว่ายังไงก็ไม่มีเงินอยู่แล้วออกไปไม่รู้จะไปอยู่ไหนเป็นพวกนางฟ้ายาจกละครับแล้วพระเอกของเราก็ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางเหล่าสาวงามทั้ง5คนไอ้พระเอกมึงต้องขอบคุณย่ามึงที่เตรียมฮาเร็มไว้ให้ขอบคุณครับคุณย่าที่เตรียมฮาเร็มไว้ให้ผมถึงผมจะอยากได้สัก10คนก็เถอะจบสปอยตอนที่1ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปแล้วสุดท้ายนี้ก่อนจากกันก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วครับเด้อ